รับซื้อเหรียญ10บาทวาระที่3เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรับซื้อเหรียญในวันนี้ผมมีอีก1เหรียญนะครับที่จะมาให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับและเดี๋ยวผมจะบอกราคารับซื้อด้วยนะสำหรับเหรียญในวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทโลหะ2สีนะครับเป็นเหรียญวาระที่3เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาตินะครับโดยเหรียญนี้จะมีขนาดเท่ากับเหรียญ10บาทที่เรามักใช้กันนะครับในปัจจุบันเป็นเงินหมุนเวียนนะครับถ้าเราจะเคยเห็นนะครับกันเหรียญนี้มีน้ำหนักเพียง 8.5 กรัมนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ26มิลลิเมตรขนาดเท่ากับเหรียญกระสาบที่ใช้หมุนเวียนนะครับในมูลค่า10บาทขนาดเท่ากันเลยนะครับและเป็นเหรียญที่คล้ายกันแค่หน้าตาของเหรียญจะแตกต่างกันไปแค่นั้นเองนะครับเหรียญนี้นะครับมีการครบวาระนะครับ5มิถุนายนปีพุทธศักราช2539นะครับมีการประกาศออกใช้งานจริงนะครับวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2540เป็นเหรียญที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้เหมือนกับเหรียญกระสาบหมุนเวียนทั่วไปเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่ถ้ารู้ว่านี่คือเหรียญที่ระลึกนะครับก็มักจะเก็บสะสมเอาไว้ไม่ได้เอาไปใช้จ่ายนะครับเหมือนเหรียญอื่นๆนะครับเหรียญนี้มีจำนวนการผลิต5ล้าน11เหรียญด้วยกันนะครับเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาด้านหน้าของเหรียญ นะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับพิมพ์พระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์ลำลองกล้องถ่ายรูปคล้องพระศอนะครับทรงแผนที่ไว้นะครับไว้ซอกพระกอไว้ซอกพระกรนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านล่างจะมีข้อความรัชกาลที่9นะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวขอพี่กลับไปที่ด้านหลังของเหรียญ นะครับเพื่อจะได้ให้ชมกันพี่กลับมาด้านหลังของเหรียญ นะครับด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญ นะครับจะมีเป็นเหรียญรางวัล นะครับสถาบันวิจัยนานาข้าวนานาชาตินะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความนะครับว่าเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ5มิถุนายนปีพุทธศักราช2539นะครับด้านล่างมีข้อความว่าประเทศไทยและมีข้อความบอกชนิดราคาหน้าเหรียญ นะครับคือ10บาทไทยนะครับโดยมีดอกประจำยามขั้นระหว่างด้านบนกับด้านล่างนั่นเองนะครับเหรียญนี้จะมีในมีรูปแบบนะครับในเหรียญชนิดราคาอื่นๆในวาระเดียวกันนั่นคือเหรียญแบบเหรียญมูลค่าราคา20บาทนะครับเหรียญที่ระลึก20บาทเดี๋ยวเราจะมีการมาพูดคุยกันด้วยนะหลังจากเสร็จสิ้นซีรีส์ของเหรียญ10บาทไปแล้วนะครับผมมีเหรียญ20บาทอยู่ด้วยนะเดี๋ยวจะมาแนะนำกันแล้วก็แบบขัดเงา20บาทนั่นเองนะครับวาระอื่นๆก็จะส่วนใหญ่จะไม่มีเนาะนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีเหรียญนี้อย่างที่บอกกันนะครับว่าเป็นเหรียญที่ลึกนะครับในวาระที่3นะครับในบรรดาเหรียญ10บาทโลหะ2สีทั้ง47วาระนะครับ46 47วาระนะครับในบรรดาเหล่านี้นะครับทำให้บางท่านเนี่ยอาจจะอยากที่จะสะสมนะครับเหรียญเหล่านี้ในวาระต่างๆไม่ต้องเสียเวลานะครับในการขนส่งค่าขนส่งค่าอะไรอีกนะครับเพราะนั้นรับซื้อ100เหรียญไปเลยดีกว่านะครับโดยส่วนตัวผมเป็นนักสะสมที่สะสมเหรียญไว้เยอะพอสมควรอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็พยายามสะสมเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นราคาที่ผมรับได้คือ100เหรียญ 3,500 บาทนะครับเหรียญกระสาบ100เหรียญนะครับสำหรับเหรียญกระสาบในวาระที่3นี้นะครับใครมีก็ลองสอบถามกันมาดูนะครับ
ับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ชมกันชัดๆนะครับให้ชมกันชัดๆสำหรับเหรียญวาระนี้นี่นะครับเป็นเหรียญ UNC นะครับไม่ผ่านการใช้งานค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เงามากนะครับถ้าผ่านการใช้งานเนี่ยถ้า100เหรียญก็รับ 3,000 นะครับรับ 3,000 บาทใครมีก็ลองติดต่อ